สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด400กว่าชีวิตกอดกันหลังตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากเพจบุญศรีคูเมืองโพสต์ข้อความระบุว่าเกือบ15ปีกับหม้อข้าวใบใหญ่ใบนี้แต่โควิด-19 พิษเศรษฐกิจทำเอาพนักงาน400กว่าชีวิตต้องมาเกมพร้อมกันขอบคุณทุกๆคนทั้งหัวหน้างานน้องๆหมวกเขียวหมวกแดงหมวกฟ้าหมวกขาวหมวกขาวคาดแดงรวมทั้งออฟฟิศคนทำกับข้าวคนหุงข้าวและนายช่างทั้งหลายคนยกน้ำและอีกหลายๆคนที่ทำให้เรายืนอยู่ได้กันมานานเราคงไม่มีวันลืมจุดยืนตรงนี้ขอบคุณจริงๆขอให้ทุกๆคนโชคดีตลอดไปนะคะขณะที่เพจมนุษย์โรงงานโพสต์ภาพพนักงานโรงงานหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าคิดโควิด-19 กอดกันร้องไห้ที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดการกระทันหันเมื่อเช้าที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้ชาวแรงงานทุกท่านนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ